อาบนมัสการไทยเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพประสงค์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์จุตนจุองค์จุรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญทั้งหลายทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสวันนี้เป็นวันบุญกุศลเนื่องในการศรัทธาญาติโยมประจำวันศุกร์พบปะกันในโอกาสครั้งนี้เพื่อเป็นกุศลผลบุญบุญอันจะก่อเกิดซึ่งความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานของบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสวันนี้ก็มีการผิดพลาดกันเล็กน้อยเนื่องด้วยว่าทางท่านพระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกผู้รับสัญญาณลิงสัญญาณนึกว่าบ่ได้จัดที่จริงก็รอจัดเพราะว่าเตี้ยงวันนั้นยังมีภาระในส่วนของงานกิจการงานก็สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยก็ดังที่มูลาศรัทธาญาติโยมได้รับฟังไปเมื่อต้นรายการก็มีสปอร์ตงานก็ยังบ่เสร็จนะญาติโยมก็ยังมีพิธีปฏิบัติธรรมรักษาศีลเมตตาภาวนาอันเป็นบุญกุศลกับทุกคนทุกท่านเพื่อเป็นกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเป็นการเปิดศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อประพฤติวัดปฏิบัติในลักษณะของคุณงามความดีทำความดีไว้ก็จะบ่เสียหลายไปไหนก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับฟังไปเมื่อตะวาเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงอาจจะเป็นบันทึกเสียงตอนที่อาตมาภาพกำลังเตรียมขบวนเตรียมขั้นตอนขบวนเตรียมคนเตรียมผู้ที่จะทำการเดินขบวนนั้นก็มีญาติโยมโทรศัพท์มาโอ้โทรปิกไปเปิ้นก็บ่รับโทรศัพท์สักกรรมก็ยังมีโอกาสเนื่องญาติโยมนะใครจะเป็นกุศลที่ได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระเกศโมลีในองค์พระธาตุพระโมลีพระจิกโมลีนี่เป็นพน้องว่าเป็นพระธาตุหมดเป็นพระธาตุมีสี่มีสันนะด้วยลังสันด้วยพ่อศาลาพระครูวินัยสารโสภิตหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพเนตรผู้ที่มาเป็นเจ้าศาลาในการปั้นพระเจ้าตันใจในปีที่แล้วก็คือวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นในส่วนของพระเจ้าตันใจก็คือการที่นำจิกโมรีพระอุณโลมแล้วก็พระเนตรนำมาบรรจุเพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิตของมุรัสธาจะได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจเป็นบุญกุศลที่ได้สร้างบารมีในโอกาสวันนี้แล้วก็จะเล่าเหตุการณ์ญาติโยมอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาเนาะแต่วันนี้ในช่วงเช้าก็มีการบวงสรวงเทพพญาอารักษ์ลุกขเทวดาในวัดในวาอารามแห่งวัดสังคยอมว่าจะเป็นวิหาร
บอกว่าจะเป็นวิหารอุโบสถแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายต่างปวงที่อยู่ในบริเวณสถานที่ต่างหลายต่างปวงตลอดถึงลักแล้วก็คือป้อปูเสวัตเสวาอรคเทวดาในช่วงเจ้านี่ก็มืดไปหน่อยพอดีกล่าวคำบวงสรวงกับเป่งวะมาแล้วก็เป่งวะแล้วก็ถวายเครื่องบวงสรวงเสร็จแล้วก็ได้มีการเปิดนะเปิดฟ้าสว่างก็มืดไปแล้วก็ใกล้เวลาที่จะได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกในบริเวณวัดมันมืดครึ้มไปหมดญาติโยมมืดครึ้มไปหมดก็นึกว่าจะลงสักห้าสองห้ากลัวว่าจะไปลงนะดีเวลาในส่วนของการเดินขบวนแต่ก็บ่ใจญาติโยมทั้งหลายสักกำหนึ่งก่อนที่จะนำขบวนออกไปตั้งนั้นก็ฟ้าก็เป่งวะฮ้อนญาติโยมนะฮ้อนมากนะผู้ที่ไปรอพระจิกมุลีที่จะขึ้นสู่บุษบกมนดบนะก็ได้ฮ้อนนะว่าฮ้อนนะแกอีนะเดือดท้องนะแต่ก็การที่เดือดนี่มันจะเดือดอย่างเดือดว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่เราจะนำมาแห่นะมาแล้วยังอย่างใดอย่างใดบางผู้บางท่านก่อนยังอดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็หลังจากเวลาที่พระบรมสารีริกธาตุจะขึ้นสู่บุษบกราชวัตรชัดธงแล้วก็บดเนี่ยดมทันทีเอ๊ะแปลกเหมือนกันเนอะนะอันนี้ก็แปลกในลักษณะแล้วก็หลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุมาถึงก็บดลาวนาห้อบดนะแล้วก็ตอนฮับพระบรมสารีริกธาตุออกแห่ออกจากปากทางบ้านสังคยอมวัดสังคยอมแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเข้าทางหมวดสังคยอมหมู่ที่8ผ่านนวัดเข้าสู่วัดช่วงนั้นนี่ญาติโยมทั้งหลายเจือบ่เจือก็แล้วแต่เขาจะพิจารณามันมืดนะญาติโยมมันมืดครึ้มแต่ว่าการมืดครึ้มนี่มันใช่มืดว่าจะฝนจะตกนะมันคืดครึ้มฮือคนตั้งหลายตั้งปวงที่เปิ่นจะเดินขบวนเนี่ยมานะปัตตานุโมทนาบุญฮือกับผู้ที่เดินขบวนได้เย็นสบายสบายเดินขบวนเสร็จเข้าสู่วัดญาติโยมเป่งมาหน่อยอันนี้พระธาตุเข้าวัดนะเป่งสักกรรมหนึ่งก็ฟ้อนบูชาฟ้อนอะไรอย่างเรียบร้อยญาติโยมก็มืดมาหน่อยหลังจากนั้นก็เป็นลมแต่ลมมาแห้งเป็นลมที่เหมือนกับว่ารับทราบทุกสิ่งทุกอย่างรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างในญาติโยมและท่านทั้งหลายเมื่อในโอกาสที่ได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุจิกโมลีขึ้นมาตั้งมั่นที่บริเวณศาลาปฏิบัติเรียบร้อยก็มีการเจริญพุทธมนต์สาธยายมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดเขาแตนหลวงและท่านเจ้าพระมหาสมบูรณ์ธรรมทินโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเข้าเต้นหลวงก็ได้จำเริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อันมีท่านพระครูสถิตอุราธรท่านเจ้าวาดคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงได้สวดมนต์สาธยายมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วหลังจากที่ได้มีการเจริญพุทธมนต์ในช่วงนั้นกลมช่วยม่วนอกม่วนใจกับผู้ที่มาร่วมการร่วมงานหลังจากนั้นบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อถึงกาลเวลาในส่วนของกุศลและเจตนาของคณะศรัทธา
ได้มีการสวดมนต์สิ่งทั้งหลายก็เป็นบารมีเสริมต่อเติมเพิ่มบุญกุศลให้กับเราท่านทั้งหลายอันจะก่อเกิดความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการแล้วในโอกาสที่ว่าได้ประกอบพิธีเสร็จก็นะทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีบ่มีอะหยังที่ขัดข้องขัดอกขัดใจก็ผ่านไปพ้องบางครั้งมันบ่ลงตัวมันบ่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะบ่ค่อยดีเฮาใดก็บ่ใช่ดีนักนะญาติโยมก็คลายไปได้ก็เหมือนที่เฮาแปลงพระเจ้าตันใจแล้วก็ในโอกาสวันนี้ก็เล่าเหตุการณ์คือบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังเพื่อที่บ่ได้มาก็เล่าให้ฟังอันเป็นเหตุบุญกุศลก็จะได้ปัตตาอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันวันนี้ในช่วงเจ้าก็ช่วงเจ้าตั้งแต่เวลา6โมงถึงใกล้ถึง8โมงก็มีการเตรียมเครื่องบวงสรวงเทพพญาอารักขเทวดาลูกเทวดาในศาลาปฏิบัติธรรมที่ทำการก่อสร้างห้างแปลงมีการบวงสรวงโดยท่านเจ้าพระครูวินัยสารโสภิตตอนที่จะบวงสรวงนี่ก็มืดนะญาติโยมมืดครึ้มๆนะเป็นที่อัศจรรย์ใจเมื่อมืดครึ้มแล้วบรรดาญาติโยมสักครู่หนึ่งก็ฟ้าก็เปิดก็เยื่อยื่นยงองค์กาดอันปกเป่าอันเชิญเทพบุตรเทวดาเยื่อยื่นโอกาสเพื่อเป็นกุศลผลบุญนะในโอกาสนี้และหลังจากนั้นญาติโยมก็เป็นพิธีถวายฟ้อนถวายรำทุกอย่างทุกประการฟ้อนขันดอกฟ้อนขันแล้วก็ฟ้อนเล็บตามลำดับก็ขึ้นสู่บนศาลาก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางหลายๆท่านโดยเฉพาะแล้วท่านนายอำเภอสันทรายท่านธีรเดชมุลาลีท่านนายอำเภอสันทรายเป็นผู้เป็นต้นเป็นประธานแล้วก็มีท่านนายกเทศบาลตำบลสันทรายหลวงนายกเขตสนามเมงนายกเขตหนองจอมได้มาเป็นผู้ร่วมบุญกุศลในกุศลและเจตนาและโอกาสท่านทั้งหลายก็ได้มีวาระที่ได้มีท่านสสพุทธิพุทธิตาชัยอนันต์สสเขตสันทรายพร้อมด้วยท่านสจมยุลาตุนแก้วแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมตั้งไก่ก็กรุงเทพพระมหานครตั้งไก่ก็มีญาติโยมพากันมากันนักกันหลายตั้งบ้านพระเศร้าเมืองละปูนอันมีแม่ดิศพรหรือว่าแม่นีนี่จากตำนักกุมารีพระเจ้าจามเทวีบ้านพระเศร้าเนาะได้เดินทางมาร่วมแล้วก็หลายท่านหลายคนที่บ่ได้ตักตายภาษาล้วนแล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือเฮามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองแห่งชีวิตประสิทธิพรความดีแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็ได้ร่วมพิธีโดยการไหว้พระสมาทานศีลหับศีลเมื่อมีการไหว้พระสมาทานศีลหับศีลเรียบร้อยก็ประกอบพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุแล้วก็จิกโมลีบรรจุพร้อมด้วยผ้าสังฆาติหรือว่าผ้าของพระเจ้าปาดเป็นที่เรียบร้อยนะในโอกาสนี้ก็เป็นบุญกุศลกับทุกคนทุกท่านที่จะก่อเกิดความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการประสงค์ต่างหลายก็เจริญพุทธมนต์โดยมีครูบาเมืองอินวัดสีเมืองยูเป็นต้นเป็นประธานแล้วก็มีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก
จ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมเป็นกุศลเป็นบุญในโอกาสวันนี้เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งศรัทธาก็มาหลั่งไหลหลังจากที่เสร็จสิ้นกินตาลหยาดน้ำเรียบร้อยจะเตรียมเนี่ยพ่อห้องว่าจะเตรียมเก็บของฝนตกญาติโยมก็ถือว่าเป็นพระเจ้าฝนแสนห้าตันอกตันใจปัตตานุโมทนาเตบุตรเตวดาเพิ่นกินอิ่มกินเต็มก็มาปัตตานุโมทนาให้เฮาท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างกุศลบารมีวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากทางป้อนานอินสมนะเตปินนะเตปินได้มาร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ร่วมด้วยช่วยกันกับอาตมาภาพบอกเอิญบอกกล่าวเปล่าประกาศศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนแล้วก็ทำเมื่อพิธีนั้นสำเร็จไปด้วยสมบูรณ์ถึงแม้จะมีเรื่องราวคุกคักก็เป็นธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะคือสมบูรณ์แบบไปหมดก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีอันยังที่ขาดตกบกพร่องไปตามธรรมดาแต่งานอยากจะคือสำเร็จผลคือดีมากที่สุดก็ถือว่าเป็นที่ดีมากดีต่อไปเพื่อพัฒนาต่อไปดังนั้นญาติโยมและท่านทั้งหลายก็อนุโมทนายกมือสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิตัวกันเน้อญาติโยมทั้งหลายสำหรับปัจจัยที่บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้ห้อมในส่วนของต้นบรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุอันมีแม่แสงล่าขันแก้วตรงลักร่วมเป็นเจ้าภาพ200บาทปอนานอินสมเตปินก็ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทแม่กองพันตุ่มอินจากบ้านหนองหานก็เจ้าก่อนมาได้ตักได้ตายกันพอประมาณบ่ได้ยุ่งหลายอย่างก็ได้ร่วมทำบุญ900บาทแล้วก็พ่อแล้วก็หน่อยมีคุณทรงกรดนะคุณบรรจงนะอันเป็นลูกเต้าครอบครัวตุ่มอินได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพ่อสุจักอำเภอดอยล่อ300บาทแล้วก็คุณคนเท่าบ้านบวกกลางรวมทำบุญ300บาทแม่ทองทรงสิทธิ300บาทแม่ครูเรียนทองจันทีนี่มาเองก็ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพก็ยินดีได้เป็นพี่ส่วนร่วมในโอกาสนี้คุณวิภาดาธนมริมามาศได้ร่วมทำบุญ300แม่ครูแผ่วพันชัยวงศ์พร้อมครอบครัว 1,200 บาทแล้วก็แม่จันสีดวงแสง300บาทพร้อมด้วยพ่อนานประพัดดวงแสงในโอกาสนี้ก็ร่วมบุญมาในโอกาส300บาทแม่คำออนชัยวันเรือตีพิเชษอุบลรัตนใจมูลสุเทพโสภากนกวันถาดคำร่วมทำบุญมา900บาทแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณกับแม่จันเป็งเขียวมาจากบ้านเดรากุณาโฮมขอบคุณอนุโมทนากับแม่เกียงคำแม่เกียงคำเทพวงศ์พ่อจำรัดแม่สายทองดวงศรีพร้อมครอบครัวบ้านคอกหมูป่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งอย่างกุศลอย่างดีแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณกับแม่ใหม่จากบ้านสีบุญเรืองร่วมทำบุญมา500บาทนะแล้วก็แม่คำออนชัยวันเรตีพี่เชษอุบลรัตน์ใจมูลสุเทพโสภากนกวันนี่ก็ร่วมทำบุญในส่วนของสนับสนุนในโอกาสที่ได้จัดรายการสนับสนุนกันรายการวิทยุก็จะนับรวมเป็นปัจจัยพักไปแล้วขอขอบคุณกับแม่แพรพันชัยวงศ์นายพฤตินัยชัยวงศ์นางเบญจมาศชัยวงศ์น้องลินดาดาชัยวงศ์อันนี้รวมทำบุญ 1,200 บาทเป็นบุญเป็นกุศลติดเนื้อติดตัวติดตามตนของมุราศรัทธาญาติโยมแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาบริตักตายกสกรรมอนุโมทนาขอบคุณกับแม่จันเพ็ญคำโพธาเทรนเนอร์แล้วได้โอนปัจจัยมาถวายเป็นทานคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ครบวาระ6 46ปีนะ
46ปีเข้ามาแล้วญาติโยมความแก่ก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ย่อมประสบพบเจอทุกคนบ่มีภัยจะบ่ล่วงพ้นจับความแก่ความเจ็บสุดท้ายก็ล่วงดับไปเป็นธรรมดาแต่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลได้จะได้ก็ต้องสร้างบารมีของเราท่านทั้งหลายในโอกาสวันนี้เนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมคือฝันกำลังใจกับอาตมาภาพในโอกาสวันนี้นะก็รู้สึกจะขัดข้องกันหน่อยก็บ่เป็นอย่างวันนี้ก็บ่มีหยังที่จะนำสารธรรมธรรมะมาอุจาญาติโยมก็จะเป็นการอู้เอ่ยเกี่ยวข้องกับการกำงามที่ผ่านมาถ้าหากว่าญาติโยมฟังไลฟ์สดขึ้นวิทยุ FM 104.50 วัดฝ่ายหินโดยการนำของหลวงพ่อพระครูสมุวิชุวัฒน์บรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินท่านผู้อำนวยการขึ้นวิทยุวัดฝ่ายหินได้นาดำเนินการในการที่ได้ Facebook ไลฟ์ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาบุญทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกหนทุกทางที่ได้มาประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างกุศลคุณงามความดีความดีมาหายไปไหนเน้อญาติโยมก็จะตาตรึงอกตาตรึงใจกับมรดกศรัทธาญาติโยมถ้าหากว่าท่านใดที่พอเฟซบุ๊กอาตมาภาพก็ได้ทำการแชร์ในเฟซบุ๊กเพจของวัดสันคยอมนะเพจของวัดสันคยอมญาติโยมทั้งหลายก็รับชมรับฟังได้ทุกท่านทุกคนในช่วงนั้นแต่ตอนนี้การไลฟ์สดนั้นจบลงไปเมื่อเวลาเตียงครึ่งโดยประมาณได้ปิดการไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยก็อาตมาภาพก็เลยมีเวลาที่จะมาอูจาครับบรรดาศรัทธาญาติโยมบางผู้บางท่านใครทำบุญนะพระอาจารย์แก่นจะเนี่ยจะได้โอกาสมามีญาติโยมบ่ต้องพะวงในเรื่องของบ่ได้ทำบุญบุญบารมีต่อไปเป็นการที่จะมีผู้มาบวชเนกขัมมะบารมีนะมาบวชเนกขัมมะบารมีแล้วศรัทธาญาติโยมการบวชเนกขัมมะบารมีในโอกาสนี้ก็ถือศีล8เน้อถือศีล8ญาติโยมอยากจะมาก็มาได้พอจะเริ่มพิธีเวลา 5:00 น. 5:00 น.โดยประมาณจะเริ่มพิธี 5:00 น.เน้อเพราะฉะนั้น 5:00 น.ในโอกาสอันนี้ศรัทธาก็ทยอย 4:00 น.เตรียมถุงนอนเตรียมที่นอนมาฮึดพร้อมยาสีฟันแปรงฟันยารักษาโรคอย่างก็ตามก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นด้วยความสุขด้วยความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแห่งชีวิตประสิทธิพรความดีเนาะดังนั้นก็ขอเจริญพรกับบรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งปวงนะหรือญาติโยมบ่ได้มาพระอาจารย์แก่นจะเนี่ยใดดีคือจะได้ตายจะถูกจะห่วมบุญเจ้าภาพนะเจ้าภาพในส่วนของการสร้างกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะแล้วญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารแด่ผู้มาบวชในพระสงฆ์พระกับพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วแต่เจตนา100บาท200บาท300บาทตามที่เจตนาก็เป็นบุญกุศลครับทุกคนทุกท่านเกิดจะได้ตายจะถูกพระอาจารย์แก่นใครไปใครมาพอเพิ่นก็มาที่วัดสันคยอมได้เน้อมาที่วัดสันคยอมได้บุญบารมีของญาติโยมก็จะเป็นกุศลนำน้ำปานะนำอาหารนำนมมาถวายแด่แม่บวชผู้บวชเนกขัมมะบารมี
สร้างกุลสร้างกุศลศีลแปดพิษวาจาเนี่ยพี่น้องว่าพิษวาจาบ่อู้บ่คุยกันในช่วงที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเวลาทำภารกิจก่อเฮาท่านทั้งหลายก็ทำกุศลคุณงามความดีอันจะก่อเกิดความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ปฏิญาณอนุโมทนาบุญร่วมกันทั้งสิ่งใดที่เป็นความดีเพราะวิทยุนี้เป็นการเผยแผ่ธรรมเมื่อเราสร้างกุศลสมทบทุนก็เป็นการเผยแผ่ธรรมอย่างนี้อย่างนี้เป็นบุญกุศลต่อไปก็ขอญาติโยมได้มีความตั้งใจในความดีเนาะตอนนี้จะได้เปิดสายหน้าไมค์ใครจะเปิดสายหน้าไมค์มาอู้มาจายื่นกำลังอกยกกำลังใจเดี๋ยวตุเจ้าจะได้ไปเตรียมการเตรียมงานก็กลัวว่าศรัทธาญาติโยมจะขึ้นเติงแหะก็เลยมาจัดรายการรีบมาจัดรายการ3โมงเพราะมีเวลาอยู่นะบ่าย3โมงมีเวลาจนถึง4โมง4โมงก็จะเริ่มเตรียมสถานที่ในบางส่วนที่จะเป็นการที่จะได้ต้อนรับพระอาจารย์ใหญ่ในโอกาสนี้ก็เจริญพรญาติโยมเนอะ0962629694ญาติโยมท่านใดที่บ่ได้มาแล้วบ่ได้ทักทายบ่ได้อู้บ่ได้จาบ่ได้ทำการยิ้มใส่ก็ไปว่ากันเนอะเฮาก็ต้องเป็นการเป็นงานพิธีอย่างงือพิธีมันสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายก็สร้างบุญกุศลยื่นกำลังองค์ยกกำลังใจให้เจ้าเป็นกำลังใจนักนะจ้าเจริญพรถ้ากำลังใจแต่ต้องมาปฏิบัติธรรมดาวแม่ก็นั่งอยู่บ้านปฏิบัติธรรมโดยเนี่ยนี่อันละหันละหันรับฟังวิทยุออกก่อดาวออกจ้ะเสียงทุกอย่างเนาะดาวฟังในวิทยุฟังในโทรศัพท์โดยเนี่ยจ้ะสองอย่างหันภาพเนาะชัดเจนได้อนุโมทนาด้วยกันนะดีละได้หันเนาะเฟซบุ๊กไลฟ์อนุโมทนาโดยตั้งตะวามาละจ้าอันกะตะวาหันก่อขบวนเบิ้นไปย่างไปย่างเนาะมันได้หันสักกำแม่ก็หาว่าอยู่ป่ะเออเนี่ยฮะเฮ้ยดูย้อนหลังเอาได้ดูย้อนหลังเอาอืมมันต้องมีเบิ้นลงใน YouTube ฮะรายการขึ้นวิทยุธรรมะน่ะโอ้แต่ว่าเพิ่นโอ้เพิ่นเชิญพระบรมขบวนดุริยางขบวนป้ายขบวนละอ่อน3 4โรงเรียนมาเดินขบวนสถายาวเหยียดแม่เหยไป2กิโลขบวนง่วนอนุโมทนาบุญตวยเลยจ้าสาธุสาธุสาธุเนาะอนุโมทนาตวยเนอสาธุสาธุแม่ตวยจ้าขอบคุณกับแม่แสงล่าทงรักขันแก้วในโอกาสนี้ได้โทรศัพท์มาอู้เอ่ยยกกำลังใจไต่ถามผู้จ๋าการแลกกันแล้วก็เจริญพรญาติโยมท่านใดอยากจะโทรศัพท์ก็มาในสายหน้าไมค์ทักทายมาก็เจริญพรเนอะ0962629694ท่านใดจะโทรศัพท์เข้ามาทักทายกันได้เป็นบุญกุศลสร้างบารมีธรรมแห่งความดีประสิทธิพรความดีที่จะก่อเกิดยังความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงาน0962629694ตอนนี้เวลานี้ก็มีญาติโยมทยอยมาละมาปฏิบัติธรรมบวชเนกขมะถือศีล8 2คืน3วันเนาะเริ่มคืนนี้เป็นคืนที่1แล้วก็คืนพรุ่งนี้เป็นคืนที่2แล้วก็จะได้ปิดโครงการกิจกรรมในช่วงบ่ายดังนั้นก็เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้มีความตั้งใจประพฤติบัติ0962629694 0962629694ทักทายมาหน่อยญาติโยมทักทายเข้ามาเป็นกุศลเป็นบุญสร้างบารมีในตนตัวของศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้
สร้างบารมีบุญกุศลเกิดจากจิตจากใจนะทุกคนทุกท่านในโอกาสที่ได้อู้เอ่ยทักทายปราศัยกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาทั้งหลายทั้งปวงในโอกาสวันนี้นะเป็นวันศุกร์หนึ่งค่ำเดือนเก้าละนะแถมสองวันอินทกิณก็จะออกแล้วเนอะญาติโยมนะอินทกิณอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านทุกคนเนอหากว่าญาติโยมท่านใดอยากจะมาปฏิบัติธรรมมาได้นอนก็มาเจริญพรมาได้นะเจริญพรมาได้ร่วมเป็นบุญร่วมเป็นกุศลในส่วนของกิริยาวัตถุ3ประการทานศีลภาวนานะเมื่อเรามีการทานเรามีศีลเรามีการปฏิบัติแล้วก็ขอให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดในชีวิตของมูลศรัทธาญาติโยมเราท่านทั้งหลายก็ขอให้เป็นกุศลเป็นบุญติดตามเนื้อติดตามตัวติดตามตนของเราท่านทั้งหลายอันเกิดมีจากความประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างกุศลคุณงามความดีในวาระโอกาสวันนี้เป็นกุศลแห่งความดีเนาะตอนนี้อาตมาภาพจะได้ขอออกจากรายการนี้ก่อนหากว่าได้พบปะจะไปก็ขอสุมาภัยเนอวันนี้ก็ไม่ได้มีหยังก็อู้จากกันไปทักกันไปในคุณงามความดีสร้างกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราตามทั้งหลายได้มีความดีความงามประเสริฐพิสิทธิ์ประเสริฐพรความดีมีอายุวรรณะสุขะพระธนสารสมบัติคุณสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจริญพร